Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and today we are gonna watch one more time The Lost Elephant Girl, that baby girl who lost in the forest and our officers helped her to find her family. And now they are living in happy life in the Farmsook channel. We are gonna watch the new video of this beautiful baby girl and her family. They are swimming today. Let's read the translation. Her whole world is everyone's happiness. Little girl Kanya today walked a long distance. She swims and shows everyone off. Very good. Okay, I'm curious about this video. And let's start. We are gonna watch this video from Farmsook channel. As always, thank you, my friends. And let's start. Her name is Kanya. Okay, let's start, Kanya. เรื่องราวน่ารักในคอกช่วงค่ำคืนเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นและก็น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับทีมงานฟาร์มช้างพัทลาครับช่วงนี้เนี่ยทุกคนต่างติดตามพฤติกรรมของกัญญากับแม่พังโมลาอย่างใกล้ชิดแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือพี่คุยเลือกที่จะไม่เปิดไฟรบกวนสองแม่ลูกเลยครับเพราะว่าเขารู้ดีว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยน้องกัญญาอาจจะหันไปสนใจพี่คุยแทนพี่คุยจึงใช้วิธีแอบส่องถ่ายเพื่อดูพฤติกรรมของพวกเขาอย่างเงียบสิ่งที่ทีมงานสังเกตเห็นก็คือตั้งแต่วันแรกน้องกัญญาเนี่ยนอนห่างแม่พังโมลาเล็กน้อย okay. แต่หลังจากนั้นไม่นานก็ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้แม่ทีละนิดทีละนิดเพราะกัญญาเริ่มเชื่อสนิทใจขึ้นเรื่อยๆว่าแม่พังโมลาเนี่ยเป็นแม่ที่เธอไว้ใจได้ช่วงเวลานี้เองที่น้องกัญญามานอนแนบชิดกับแม่พังโมลาอย่างอบอุ่นครับส่วนในช่วงกลางวันกิจกรรมต่างๆก็มีมากขึ้นครับวันนี้เป็นวันที่กัญญาเดินทางไกลมากที่สุดรู้สึกว่าระยะเดินทางไกลไป She's having fun in the swimming pool and there are hairs on her body. Okay, this is because her baby, right? When she's growing up, they are gonna fall down. Okay. ไปกลับ6กิโลเลยนะครับเก่งเลยนะเนี่ยถ้าเป็นช้างป่าในธรรมชาติเดินแบบนี้ถือว่าน้อยนะครับแต่สำหรับกัญญาเนี่ยเธอไม่เหมือนใครนะครับเดินครั้งแรกได้แค่นี้ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยครับกัญญาครับหนูเนี่ยเก่งมากเลยครับรู้ไหมการเดินทางไกลแบบนี้ก็คือการเดินมาที่น้ำตกครับเพื่อที่น้องจะได้เล่นและก็ได้อยู่กับธรรมชาติเด็กน้อยกับน้ำตกเธอจะตื่นเต้นขนาดไหนเรามาดูคลิปนี้กันเลยครับ Let's watch it.วันนี้กัญญาเล่นน้าดีหน่อยครับเฮลโลคัญญาครับยูคิวเขาไม่ได้กลัวครับพอดีเขาเล่นไม่เตะครับตอนนี้รู้สึกว่าเขาเล่นเตะแล้วครับวันนี้แม่ธรณีก็มาด้วยครับแม่คอลาลัมเมอร์แล้วนี่คือกัญญาน้อยกับมุกลาไม่รู้สึกว่ากัญญาจะชอบเล่นกับลาลัมเมอร์ครับที่สองThey like it, right? They like it when he go splash water on them. They like it.And I think she wants more. look at the nose. She wants more. Give me more. Give me more water. She's asking more, right? She like it, okay. Kanya! สวัสดีครับโมลากับแม่ธรณีนะครับโมลากับแม่ธรณีนี่ครับแม่ธรณีครับแม่ธรณีครับกัญญา
โอ้ยเป้าน้ำเองครับตักน้ำเป้าเองครับนี่ครับYou're funny girl. ไปยับไปไปเล่นน้ำกันไม่ทรณีไปไปมูลาไปวันนี้เธอไม่ได้อยู่กับแม่พังโมลา2ต่อ2ครับแต่เธอมีแม่พังธรณีพี่สาวที่ชื่อลาเลอเมอร์เป็นลูกช้างที่เกิดที่ฟาร์มช้างพัทระอายุ6ปีชื่อของเธอเนี่ยเป็นภาษากะเหรี่ยงผสมคำคำว่าลาแปลว่าดวงจันทร์เลอเมอร์แปลว่าขนาดใหญ่สว่างไสวถ้าแปลแบบตรงๆเลยก็คือจันทร์สว่างลาเลอเมอร์เกิดในคืนพระจันทร์เต็มดวงเอาล่ะเราได้รู้จักเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะครับเพราะกันยาเลยครับทำให้เราเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ครับดูโอเคจะเล่นครับให้ผมลงไปเล่นด้วยครับยุ่งเลยตรงเกินไม่ได้เล่นครับวันนี้ตอนนี้นาทีนี้พูดได้เลยนะครับว่ากัญญาเนี่ยเป็นเด็กหญิงที่โอบล้อมด้วยความสุขทุกเวลาจริงๆครับและทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องยกให้ฟาร์มช้างพัทระครับที่ช่วยกันดูแลน้องจนน้องเนี่ยน่ารักได้ขนาดนี้ขอบคุณนะครับกับการดูแลที่แสนจะอบอุ่นครับDid she kiss her with her horse with her nose? She kissed her from the cheek. It was so cute. Let's hear that again. Let's see that again. ครับ Look at that. It was a kiss. ผมจะเล่นน้ำเสร็จแล้วใช่ดีมากเลยครับโอเค very beautiful very precious moments my friends this is the end of the video thank you Farm Sook channel as always today we've listened we've watched Kanya right Kanya and her family they reunion together and now they are having fun they have beautiful big family and I love to see themThank you, my friends, for your suggestions. Thank you for watching out with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye-bye.